ค่อยกลัวเพราะผมเข้าใจตัวเองกายใจและจิตสำคัญที่สุดเราจะปลอดภัยจากทุกเรื่องได้ดีได้ที่จิตใจเป็นสำคัญจิตดีแบ่งปันช่วยเหลือพอมีพอกินตามสภาพและดูแลกันครับโอเคก็เข้าใจในบทบาทนี้นะโอเคได้แล้วครับคุณหนิงนะฮะก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะพิมพ์ตกพิมพ์เพิ่มอะไรต่างๆผมลุงก็พยายามที่จะปรับภาษาให้มันไปกันได้ลุงก็ลำบากใจเหมือนกันในการสะกดเพราะว่าสะกดผิดไปนิดนึงความหมายภาษามันจะเปลี่ยนนะครับและลุงจะให้ความสำคัญในเรื่องของภาษานะครับสะกดผิดถูกมันก็จะโยงใยกันไปในทางที่ผิดได้นะครับภาษานี่เป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจมันจริงอยู่แต่ถ้าหากไม่เข้าใจกันโอ้โหมันเกิดการทะเลาะกันเลยนะครับบอกให้ภาษาเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ภาษาพวกเราจะค่อยมาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นภาษาเขียนผ่านจอนะฮะหรือภาษาพูดผ่านจอเหมือนกันภาษาพูดของลุงภาษาเขียนผ่านจอท่านอย่าให้สองสิ่งนี้มาให้เกิดบิดพิ้วเกิดการทะเลาะกันแล้วผมจะเข้าใจภาษาพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะปรับให้มันเข้ากันให้ได้นะครับทั้งผู้ฟังโดยรวมแปลว่านอกจากท่านที่พิมพ์มาเนี่ยโดยรวมอย่าลืมใช่นะอย่าลืมว่าท่านกับผมเนี่ย1ต่อ1ท่านกับผมคือ1เดียวแต่เวลาฟังผมออกไปเนี่ย1ต่อพันต่อหมื่นต่อแสนอย่าลืมนะฮะตรงนี้ต้องเข้าใจลุงให้ได้นะครับท่านต้องเข้าใจลุงให้ได้ท่านกับผม1ต่อ1แต่ผมกับทุกๆท่านนะครับที่อยู่หน้าจอโอเคนะขอให้มองภาพนี้ของลุงให้ออกนะครับแล้วจะตามลุงง่ายนะครับมันเป็นลักษณะเผื่อแผ่แบ่งปันความคิดอย่างนี้เป็นความคิดเผื่อแผ่แบ่งปันกันและกันนะครับลุงช่วยขยายความประโยคที่ว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหน่อยครับโอ้สบายหรือมันเป็นภาษาลุงนะครับอีกเรื่องหนึ่งกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างผมคิดว่าจิตสำคัญที่สุดและรวมทั้งหมดตามพุทธะครับโอเคถูกต้องแล้วนะถูกต้องนะคุณหนิงนะคำนี้ใช้ได้เลยนะครับเรื่องโลกร้อนผมว่าเพราะจิตใจแคบแคบมันไม่ใช่จิตใจมันเป็นการกระทำครับโลกร้อนเป็นการกระทำไม่ใช่จิตใจคำว่าใจเป็นความนึกความคิดจิตมันเป็นธาตุรู้นะพยายามอย่าพูดควบกันนะครับนะพยายามอย่าพูดควบกันมันก็น่าเห็นใจสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับฟังลุงมันฟังเข้าใจกายคือส่วนกายใจคือใจจิตคือจิตลุงจะแยกนะอะไรคืออะไรแยกทีนี้พอเวลารวมปุ๊บมันก็หนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันกายใจจิตมันยากตรงที่มันแยกครับที่มันแยกจากกันมันยากตรงนั้นนะครับเป็น2 in 1เป็น3 in 1นะฮะกายใจจิตคือ3 in 1นะครับบอกให้ทราบไว้อย่างนี้เป็นต้นแล้วมันจะมีแกนมันอีกนะครับแกนกายใจจิตแกนคือพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันง่ายที่สุดมาถึงวันนี้จับคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์น่าจะเป็นคำที่กลางที่สุดแล้วนะครับแต่ลุงก็พยายามคิดคำคิดภาษาให้มันเหมาะที่สุดนะครับไม่ให้โน้มไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งและทุกๆฝั่งทุกๆที่ก็จะน่าจะเข้าใจตรงกันเงี้ยนะครับให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆจะเข้าใจตรงกันเพราะว่าลุงคิดเรียบร้อยแล้วว่าภาษาที่นำมาใช้นั้นเป็นสิ่งที่กลางที่สุดแล้วคือ pure energy นะภาษาสากลก็ได้ไปแล้วพลังงานบริสุทธิ์ก็คือภาษาไทยชัดๆเลยมันเป็นแกนคุกของทุกสรรพสิ่งนะครับเป็นแกนของทุกสรรพสิ่งนะครับจำเป็นหลักไว้นิดนึงพวกนี้ค่อยๆเมื่อเวลารู้ด้วยภาษาแล้วก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆทำตามพวกนี้และจะรู้เองจะเข้าใจเองและจะสรุปได้เองและจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเห็นไหมครับตรงนี้นะที่ต้องการมากให้กับท่านอยู่หน้าจอเกิดได้รับความเข้าใจแล้วก็พัฒนาเข้าสู่ความมั่นใจของตัวเองเห็นไหมครับแค่นี้มันก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วล่ะครับโอเคนะอยู่ไหนก็อยู่ได้กินไหนก็กินได้นะมันจะง่ายขึ้นชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเยอะมากนะ
พอเวลาสำคัญจบได้ปุ๊บมันใช้ชีวิตได้อย่างง่ายๆนะครับอีกเรื่องกับทุกสิ่งอย่างผมที่คิดว่าโอเคครับเรื่องโลกร้อนผมว่าเกิดจากเพราะจิตใจคนเกิดจากการกระทำของมนุษย์เลยไม่ต้องไปหาจิตใจแน่นอนไอ้ความคิดการกระทำมันจะมาจากความคิดถ้าความคิดจะทำอะไรมันก็เป็นการทำตามความคิดนะครับก็ให้แยกนะครับเรื่องนี้ท้ายสุดมรดกที่ได้มาจากลุงและผมทำทุกวันคืองับอากาศครับไม่มีวันไหนที่ไม่ทำเลยครับพอทำทีไรไม่นึกถึงลุงไม่ได้สักทีพอทำทีไรไม่นึกถึงลุงไม่ได้มันก็แปลว่าก่อนจะทำทุกครั้งนึกถึงลุงก่อนและเวลาทำแล้วมันได้ทุกทีเหมือนใช่ไหมครับน่าจะใช่นี่ความหมายของภาษาแบบแปลกลับไปกลับมาจะเป็นยังก็ยินดีครับนะยินดีนะส่วนแต่แมนเขาให้เทคนิคให้วิธีการให้ปลีกย่อยนะครับนั่นนะครับก็คือตรงนั้นนะครับไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดดูดผลักระหว่างมวลโดยจุดศูนย์กลางของกันและกันใช่หรือเปล่าครับคุณแก้วนะครับสปป.ลาวนะฮะฟังใหม่นิดนึงตัวนี้จะแปลยากหน่อยนะครับอธิบายยากคือแปลยากนั่นเองครับไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดการดูดผลักไม่ใช่คำว่าดูดผลักนั้นคือแม่เหล็กโอเคนะดูดผลักคือแม่เหล็กผลจากการดูดผลักแล้วจึงจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตเช่นโลกใบนี้แม่เหล็กโลกเห็นไหมเช่นแม่เหล็กโลกต้องอธิบายแม่เหล็กโลกอย่างเดียวนะตรงนี้แม่เหล็กอย่างอื่นไม่ได้ถึงได้มันก็ไม่เข้ากันโอเคนะแม่เหล็กประดิษฐ์มันได้แค่ไฟฟ้าโอเคไหมครับหรือเป็นความร้อนให้ความให้ไฟฟ้าก็ให้ความร้อนไปก็แปรผันไปใช่ไหมครับส่วนแม่เหล็กโลกมันคงที่นะอีกครั้งหนึ่งไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดดูดผลักระหว่างมวลไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับนะคำว่าดูดผลักเป็นเรื่องราวของแม่เหล็กแล้วก็เป็นแม่เหล็กโลกไม่ใช่ระหว่างมวลมันเป็นทุกอนูนะทุกนูหรือว่าทุกมวลทั้งหมดมวลทั้งหมดก็แล้วกันของโลกนะครับว่ามวลคือเป็นก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งของโลกก็คือเหมือนกับกระปั้นนะอย่าไปไกลครับพอยกตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นอย่างเงี้ยยกให้ลอยอย่างเงี้ยนี่คือโลกถ้ามันลอยอยู่เงี้ยก็เป็นโลกนะเนี่ยฮะนะก้อนนี้แหละก็คือเรียกว่าก้อนแม่ก้อนโลกไปนี่คือก้อนแม่เหล็กโลกเห็นไหมแต่เวลามันหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับอยู่ในโลกคำว่าในโลกแปลว่ามีชั้นบรรยากาศด้วยนะครับล้อมรอบคำว่าโลกต้องมีชั้นบรรยากาศต้องมีชั้นบรรยากาศมาล้อมรอบจึงจะเรียกว่าโลกสมบูรณ์นะครับไม่ใช่แค่แผ่นดินที่เราเหยียบตรงนี้นะแผ่นดินตรงนี้เราเหยียบมันอะไรล่ะมันก็เป็น1ใน4ของคำว่าโลกมันมีของแข็งก็คือแผ่นดินของเหลวคือน้ำนี่2ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมสามคือก๊าซก็คืออากาศร้อนโลกสี่ก็คือความร้อนคำว่าโลกนี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและก็ไฟดินน้ำอากาศแล้วก็ไฟธาตุทั้ง4นี่เป็นภาษาที่เขาใช้กันมาตั้งแต่ 4-5,000 ปีมาแล้วตั้งแต่ยุคนู่นเพนโตอริสโตเติลของเกรกกรีซโบราณนู่นนะแต่เวลามาถึงพุทธศาสตร์พุทธเจ้าจะมีอะไรมีแกนตัวนี้คือพลังงาน
พลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์แต่ภาษาพุทธศาสนาจะเรียกว่าวิญญาณนะครับวิญญาณนะภาษาพุทธจะเรียกว่าวิญญาณวิญญาณวิญญาณ soul s o u l u l นะครับภาษาสากลก็จะใช้คำว่าวิญญาณก็คือ soul นั่นเองนะครับอะไรทำนองเนี้ยครับนะนิดนึงเพื่อความกระจ่างที่ชัดเจนผมจะอ่านให้ครบประโยคของคุณแก้วต่อไปนี้นะครับไม่ต้องมาขั้นตอนนะครับไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดดูดผลักระหว่างมวลโดยจุดศูนย์กลางของกันและกันใช่หรือเปล่าครับตอบว่าไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลย